ฉยอ่ะพี่เฉยไอสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับรถถังจิตมังนนท์นะครับก็วันนี้อยู่ประเทศเชียงใหม่ครับผมจังหวัดจังหวัดนะครับวันนี้มาเที่ยวที่เชียงใหม่ครับพาแฟนมาเที่ยวนะครับน้องไอด้าแล้วก็เมื่อวานมาถึงเมื่อวานแล้วนะมาถึงเชียงใหม่เมื่อวานลงเครื่องก็เช่ารถมาอะไรมาเรียบร้อยมาพักบนดอยคืนแบบเอใจได้เฮ้ยพี่บัวอยู่แถวนั้นนี่ล่ะก็เลยกะแบบกะจะไปปะทะกับพี่บัวขาวซะหน่อยเออทุกคนคอมเมนต์นะว่าหน้าตาเหมือนบัวขาวอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็แบบอยากให้ชกกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่บัวอยู่ค่ายป่ะนะน่าจะอยู่น่าจะอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ค่ายพี่บัวดีกว่านี่ตอนนี้กำลังเดินทางก็อีก1ชั่วโมงโอ้โหไปยิมพี่บัวครับ1ชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันที่ยิมพี่บัวครับว่าพี่บัวจะคิดถึงเราป่ะเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ยิมเดินทางต่อกิโลครับได้แล้วครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้มาพบพี่ชายคนโตของผมนะฝาแฝดพี่บัวขาวครับนี่ครั้งแรกที่มายิ้มพี่บัวขาวโอ้โหจะเป็นยังไงทางเข้าก็ถือว่าธรรมชาติล้วนๆนี่อยู่ตีนเขานี่ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวต้องเลี้ยวขวาอ๋อนี่เลี้ยวขวานี่นี่ป้ายนี่ค่ายมวยบัญชาเมฆยินดีต้อนรับดูครับพี่บัวทางเข้าโอ้โหในทางเข้ายังเข้าไปอีกนิดนึงนะครับทุกคนก็จะมีแต่ธรรมชาติน่าจะอยู่ตีนเขาเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าค่ายดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปโอ้พิธีหารใหญ่เกินลูกปั้นเนี่ยครับหน้าไม่เหมือนแกเลยวะเหมือนอยู่เหมือนฉันมากกว่าไม่เหมือนที่ให้พี่บัวแหละพี่บัวอยู่ไหนเนาะต้องตามหาพี่บัวนะไปเดี๋ยวเราไปตามหาพี่บัวดีกว่าตอนจำในคลิปนะ1212รถพี่บัวโอ้นู่นผู้จัดการแกแน่ผมพร้อมอะผู้จัดการแกแน่นอนไปดูพี่บัวน่าจะพักห้องไหนสักแห่งถ้าจำไม่ผิดมีนกด้วยโหมีสัตว์เยอะมากเลยนะมีสัตว์นี่เหมือนมาคาเฟ่เลยมาค่ายพี่บัวเนี่ยเหมือนมาแบบสวนสัตว์เลยมีสัตว์สนุกด้วยนี่แต่เราหาพี่บัวยังไม่เจอนะสวัสดีครับพี่บัวถ่ายอยู่พี่บัวถ่ายอยู่นะคะตอนนี้เราพารถถังมาเข้าห้องน้ำก่อนเป็นของผู้ชายก็มาถึงนะครับแต่ตอนนี้พี่บัวสัมภาษณ์อยู่ทางสื่อญี่ปุ่นให้เรารอก่อนเพราะว่าเรามาถึงก่อนกำหนดเพราะนัด4โมงใน3ครึ่งก็โอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนมีโค้ชสอนด้วยนี่ก็มีพี่มัวพี่น้องครับไม่ได้ข้างบนนั่นเป็นหลักประจันไว้นั่งเล่นด้วยน้องข้างบนโอ้โหดูว่าใหญ่มากแล้วเหล็กแบบสร้างวงสร้างเหล็กโอ้โหตายตอนนี้บรรยากาศฝนตกแล้วครับนี่ก็เรียบร้อยการยังไม่ได้ต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ครับวันนี้เจอกันแน่ครับพี่บัวเป็นยังไงผมจะมาเทนะพี่บัวครับต่อย K1 เดี๋ยวรอผู้ชกอยู่ผู้ชกนี่หายไปแล้วรอแล้วรออีกคือพี่บัวเนี่ยนี่จะมีโคตามาแทนเดี๋ยวดิเกิร์ฟด้วยโคตาเนี่ยติดที่นี่นะอยู่ไรไทยแลนด์อยู่ไรอยากมีบ้านที่ประเทศไทยฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับถ้าอยากให้เขามีบ้านที่ประเทศไทยทักหลังก็ได้ครับเขาอยากมีครับเขาอยากอยู่ก็อยากเป็นคนไทยฝากผู้ใหญ่นะครับสรุปเปลี่ยนสัญชาติเรียบร้อยแปลกคนจริงๆเลยชอบผาชอบเขาโกตาบอกไม่ชอบเราแล้ว
คนเธอเดี๋ยวรอพี่มวยอีกทีนึงไปล่าสุดไปสอนโคตะแล้วค่ะตอนนี้โอ้พี่บัวมาแล้วพี่บัวมาแล้วนุ่นแข่งกันดิครับพี่บัวมาแล้วอยู่ข้างหลังผมเองก็เดี๋ยวไปดูผมจะทำอะไรกับพี่บัวบ้างครับไปพี่บัวหน้าไปแตะตำหลวงว่ะกินพื้นที่ที่ผ่านจะเดินไปไหนก็ไม่รู้เออเอามีพื้นที่เยอะไงอ๋อเออใช่ร้อยกว่าไร่ดูเออเยอะเกินนี่น่าจะเอาไปเตะสนามหลวงเป็นไงฝีมือไม่เท่าไหร่นะนี่ดูแล้วอาวุธไม่รุนแรงอะไรอันนี้คือแค่ซ้อมหรือเปล่าไอ้ห่าไอ้เอ็นคือเสียงแบบเสียงออกเขาไม่แรงเนี่ยไปพูดใกล้ๆเขาสิโชคตัวนี้มันถือป้าไฟแม่หมดแล้ว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 หมดแรงหมดแรงแล้วนี่ถ้าเจอผมเนี่ยไม่เกิน2ยกเฮ้ยเขาจะไปต่อยเกมวันได้ไงนี่ขันไม้ขันมืออ่ะอยากซ้อมเองเลยทีนี้เดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวฮะเลี้ยงข้าวเดี๋ยวผมทำข้าวให้กินดีกว่าเดี๋ยวนี่เลี้ยงข้าวแต่วันนี้เดี๋ยวผมไปผมมาสมัครพ่อครัวไม่ได้มีพ่อครัว4คนแล้วเขาทำทันนั่นแหละแต่วันนี้เราป้าให้ก่อนเราป้าให้ก่อนเราป้าให้ก่อนกำลังร้อนเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เสร็จป้าเลยทีนี้ป้ามือเดี๋ยวมาแล้วมาถึงที่แล้วของแรงเลยแรงข้าวนี่ครับคุณดีข้าวเราได้เสพไอดินไอกินจอมพลังแห่งการต่อสู้ของมวยไทยอีกคนหนึ่งที่มาเผย
สอนเทคนิคให้เราเมื่อวานวันแรกเลยเอาอย่างนี้เลยต้องล็อกให้ได้แน่นอนครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้พี่ชายคนนี้เสมอตำนานมีตัวว่างนะฮะบินไปดูไหมไม่ไปเยี่ยแต่กูจะน่วมเลยเยี่ยไปแขนดอยนี่ไอ้นี่แกอ่อยบอกคำเดียวเสียไม่หนักเลยอ่อยกล้องมันเยอะไงเดี๋ยวแกอายไงป่ะเออเดี๋ยวเจอแมตช์หน้าครับผมก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับสำหรับบุกค่ายพี่บัวขาวเป็นครั้งแรกของผมเองก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่บัวขาวบัญชาเมฆด้วยจะชกเควันนะครับก็ขอให้สู้ๆรับชัยชนะกับประเทศไทยครับแล้วก็นี่ครับอาณาจักรของพี่บัวขาวบัญชาเมฆมีสวนสัตว์มีอะไรต่างๆนานาเยอะมากมายแล้ววันนี้กี่ไร่นะโอ้ร้อยไร่โอ้โหพูดแล้วอิจฉาแต่ไม่เป็นไรเราจะตั้งมั่นเดินรูปแบบในตามพี่บัวไปถึงที่สุดนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แมตช์หน้าผมต้องแก้มือพี่บัวขาแน่นอนนี่ผมแค่มาแซมเปิ้ลนะแล้วเจอกันแมตช์หน้าพี่บัวผมบอกคำเดียวไม่ออมมือไปกลับคนเดียว